ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมณัฐธีตันจันพงษ์จะนำเราศึกษาพระคำจากพระธรรมโรมบทที่4ข้อ1ถึงข้อ8โรมบทที่4ข้อ1ถึง8ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมส่วนคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบำเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงให้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่อาศัยการประพฤติว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขพี่น้องครับความเชื่อกับการเชื่อฟังเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแม้ความเชื่อของอับราฮัมจะนำไปสู่การเชื่อฟังแต่อับราฮัมได้รับสถานภาพของความเป็นผู้ชอบธรรมจากพระเจ้าโดยความเชื่อครับไม่ใช่โดยการเชื่อฟังนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราควรเราจะต้องไม่มองนะครับว่าความเชื่อเป็นเหมือนกับการกระทำอย่างหนึ่งนะที่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยผู้ทำจะนำมาอวดอ้างเป็นเครดิตของตัวเองได้พี่น้องครับความเชื่อจึงไม่ใช่เหตุหรือเป็นสิ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่จะนำมาซึ่งความชอบธรรมครับพี่น้องครับความเชื่อไม่ใช่การทำความดีเพื่อรับผลแต่เป็นการยืนยันหรือว่าเป็นการยื่นมือออกอย่างนี้ดีกว่าครับยื่นมือออกไปหาพระเจ้าและขอความเมตตาจากพระองค์พี่น้องครับความรอดนี้มาถึงเราผ่านการพึ่งพาความเมตตาและการกระทำของพระเจ้าเท่านั้นในโรมบทที่4นะครับอาจารย์เปาโลพูดถึงความชอบธรรมกิตติมศักดิ์โดยการยกตัวอย่างชีวิตของอับราฮัมสถานภาพผู้ชอบธรรมของอับราฮัมเนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะเขาเชื่อฟังครับพี่น้องแต่เพราะว่าเขาเชื่อพระเจ้าความเชื่อและการเชื่อฟังเป็นต้นเหตุที่ให้เขาได้รับสถานภาพความชอบธรรมพร้อมกันไม่ได้พร้อมกันไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสนอของอาจารย์เปาโลนะครับที่ขัดแย้งกับความเชื่อของคนยิวในสมัยนั้นที่เชื่อว่าอับราฮัมเนี่ยเชื่อพระเจ้าเขาจึงเชื่อฟังและการเชื่อฟังนี้เป็นเหตุผลที่ให้อับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องครับในกรณีที่อับราฮัมเชื่อฟังและทำให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเขาทำงานครับแล้วเขาได้ค่าจ้างถูกไหมครับเขาเชื่อฟังแล้วเขาได้ความชอบธรรมพี่น้องครับการเชื่อฟังในกรณีนั้นเนี่ยจึงเป็นเครดิตที่จะนำมาอวดตัวเองได้สำหรับอับราฮัมถูกไหมครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ในอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเรามาคิดดูอีกทีว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้านั่นก็คือเขาเนี่ยพึ่งหวังในสิ่งที่พระเจ้าทำซึ่งทำให้อับราฮัมเนี่ยอวดอ้างความดีของตัวเองไม่ได้เพราะเขาทำไม่ได้ครับเขาทำไม่ได้สถานภาพชอบธรรมจึงเป็นของขวัญใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นค่าจ้างเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ซึ่งพระองค์เท่านั้นได้รับเครดิตครับจากการกระทำนี้พี่น้องครับการอุทิศตนเชื่อฟังพระเจ้าและชีวิตในทางธรรมยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและยังสำคัญในชีวิตคริสเตียนอยู่นะครับพี่น้องแต่ความรอด
เป็นของขวัญจากพระเจ้าครับพี่น้องโดยพระคุณเท่านั้นผ่านการพึ่งพาหรือว่าผ่านการเชื่อวางใจในพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับความรอดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเชื่อฟังของเรานะครับเราไม่ได้รอดเพราะว่าการเชื่อฟังแต่เรารอดเพื่อการเชื่อฟังเพื่อการเชื่อฟังการเชื่อฟังไม่ใช่เหตุที่ทำให้เรารอดครับพี่น้องแต่เป็นผลที่มาจากความรอดที่เราได้รับแล้วผ่านการพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นแน่นอนครับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ต้องทั้งเชื่อแล้วก็ทั้งเชื่อฟังต้องเข้าใจใช่ไหมครับเราต้องเชื่อและเชื่อฟังเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราครับและเราต้องทำในสิ่งที่เราเชื่อเพื่อพระเยซูคริสต์แต่เราต้องแยกระหว่างความเชื่อกับการเชื่อฟังนี้ให้ได้นะครับเพราะการเชื่อฟังไม่ใช่เหตุที่ทำให้เรารอดและทำให้เราได้รับสถานภาพของความเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องครับถ้าเราแยกแยะไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอาจจะอย่างน้อย3อย่างนะผมว่า1เครดิตของการเป็นผู้ชอบธรรมจะตกอยู่ที่เราครับไม่ใช่ที่พระเจ้าเพราะเราเชื่อฟังเราถึงได้ความชอบธรรมถูกไหมครับเครดิตตกที่เราแล้วสิ่งที่2ถ้าเราแยกไม่ออกนะครับเราจะเหนื่อยกับการรับใช้พระเจ้าครับเพราะอะไรครับเราต้องจะรู้สึกว่าเราต้องพิสูจน์กับพระเจ้าตลอดเวลาว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมว่าเราสามารถที่จะเชื่อฟังได้เราต้องเหนื่อยต้องพิสูจน์ตลอดเวลาและสิ่งที่3ครับอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราแยกแยะความเชื่อกับความเชื่อฟังไม่ได้ก็คือเราเนี่ยอาจจะดูถูกคนอื่นที่ทำไม่ได้เท่ากับเราหรือว่าเราอาจจะดูถูกตัวเองที่ทำไม่ได้เท่ากับเขาพี่น้องครับถ้ามีคนมาถามคุณนะครับว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ดีได้เพราะอะไรคุณจะตอบว่าอะไรครับคุณเป็นคริสเตียนที่ดีเพราะอะไรอาจจะตอบนะครับว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ดีได้เพราะว่าฉันเฝ้าเดี่ยวหรือว่าฉันอ่านพระคัมภีร์หรือว่าฉันมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับคุณอาจจะตอบงั้นได้หรือว่าคุณอาจจะตอบว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ดีได้เพราะพระเยซูดีและได้ทำการดีในเราแล้วกำลังทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนที่ชอบทำมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับการตอบของเราจะส่งซิกนอลให้กับคนที่ในใจของเราเองและคนอื่นฟังนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยใครได้รับเครดิตให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าค่ะที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวคุณได้รับพระเกียรติและการสรรเสริญจากชีวิตของเราขอให้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเป็นพระเจ้าค่ะได้สนองตอบต่อการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยชีวิตของเราตลอดไปขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกับผมอาจารย์ปรัชญาวิสุทธิยาครับวันนี้ไม่ได้มานำรายการเฝ้าเดี่ยวครับแต่จะมาแนะนำรายการที่จะทำให้เรามีมุมมองในการแก้ไขปัญหาชีวิตตามแนวทางพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ครับความทุกข์ยากทำให้เราเกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนนั้นทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าเห็นว่าใช้การได้ครับอย่าลืมติดตามนะครับ